Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:05 น.แบบนี้เราจะมาแนะนำพอดแคสต์ที่น่าสนใจผ่านทางไลฟ์สดๆแฟนเพจ Facebook ไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS ค่ะส่วนวันนี้มีพอดแคสต์อะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามค่ะประเด็นในรายการวันนี้กับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกรู้จักเทคเน็กซินโดรมอาการปวดที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟนในรายการโรงหมอและรายการมัมแอนด์เมาส์มีคำแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ไปเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยและชวนติดตามประเด็นด้านการศึกษาของเด็กไทยและจีนผ่านประสบการณ์ของนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศกับปล่อยของลองเล่าเริ่มต้นกันที่เพลงดนตรีวิถีอาเซียนกับโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะในวาระที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2564รายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนนะคะก็เลยขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในการนำเอาบทเพลงหลากหลายที่เกี่ยวกับโนราในโลกปัจจุบันมานำเสนอเพื่อหวังจะเป็นการสืบทอดอย่างยั่งยืนแล้วก็พัฒนาให้โนรานั้นเหมาะสมกับยุคสมัยต่อไปค่ะในวาระที่โนราการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็น Intangible Cultural Heritage เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติการประกาศนั้นเกิดขึ้นเมื่อ15 ธันวาคม 2564ที่ผ่านมาและในวันที่16 ธันวาคมครับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านอิทธิพลคุณปลื้มท่านรัฐมนตรีก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและมีการแสดงวิสัยทัศน์ของทางกระทรวงวัฒนธรรมในการสนับสนุนโนราให้เป็นตัวแทนศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียน Intangible Cultural Heritage ลำดับที่3ต่อเนื่องจากโขนและนวดไทยนะครับในปีเดียวกันนี้ในวาระเดียวกันนี้นอกจากที่จะเป็นเรื่องแสดงความยินดีกับประเทศไทยแล้วในฐานะของการจัดรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนครับเพื่อนบ้านอาเซียนของเราก็ได้รับการยกย่องกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเช่นกันนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งก็ถือว่าเป็นอาเซียนที่ใหญ่ที่สุดต่อกันที่รายการโรงหมอค่ะมาเช็คสุขภาพกันบ้างเชื่อว่าประเด็นในวันนี้เนี่ยใครหลายคนน่าจะกำลังมีอาการนี้อยู่นั่นก็คือเทคเน็กซินโดรมนั่นเองหรือว่าอาการที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟนค่ะหลายคนคงเคยได้ยินออฟฟิศซินโดรมมาบ้างแล้วนะคะซึ่งเป็นอาการที่เป็นการปวดเกิดขึ้นบริเวณที่ต้นคอหลังบ่าไหล่แต่ว่าการใช้สมาร์ทโฟนจนส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอเนี่ยเขาเรียกว่าเทคเน็กซินโดรมค่ะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการที่เราอาจจะก้มหน้าหรือว่าก้มคอเป็นเวลานานการห่อไหล่โดยที่ไม่รู้ตัวจนทำให้กล้ามเนื้อส่วนหลังตึงแต่ว่ากล้ามเนื้อส่วนหน้าหย่อนค่ะส่งผลให้เกิดอาการปวดคอซึ่งพฤติกรรมนี้เราพบเห็นได้บ่อยนะคะอาการจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับรายการโรงหมอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าออฟฟิศซินโดรมกับเทคเน็กซินโดรมเนี่ย
มันมีความใกล้เคียงกันจริงๆก็คืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์นานๆนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆคืออย่างที่ผมเคยพูดถึงเรื่องออฟฟิศซินโดรมมันจะมีเรื่องของมีความผิดปกติที่บอดี้ร่างกายคอหลังมีความผิดปกติที่ตานะฮะรวมถึงเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอออฟฟิศซินโดรมมันจะประกอบไปด้วยหลายอย่างมากในขณะที่เทคเน็กซินโดรมเนี่ยตามความหมายของมันที่เป็นภาษาอังกฤษนะมันคือการที่เราก้มคอเยอะๆในขณะที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนต่างกันออฟฟิศซินโดรมเพราะว่าออฟฟิศซินโดรมอาจจะเป็นเรื่องอาจจะก้มไม่เยอะแต่ก้มนานๆออฟฟิศซินโดรมเนี่ยทำนานๆนะนิ่งๆนานๆแต่เทคเน็กซินโดรมเนี่ยมันคือก้มมากๆในระยะเวลานานๆหรือทำซ้ำๆเช่นเดี๋ยวก็ก้มเดี๋ยวก็ก้มเดี๋ยวก็ก้มอย่างเงี้ยมีการก้มบ่อยๆจึงเรียกว่าเทคเน็กซินโดรมเราต้องอธิบายก่อนว่าปกติแล้วเทคเน็กซินโดรมเนี่ยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างเอาอาการก่อนแล้วกันคืออาการส่วนใหญ่ก็คือจะมีอาการปวดคอมันจะเป็นปรากฏการณ์หน้ายื่นไหล่หอผมว่าเทคเน็กซินโดรมในความคิดผมนะมันคืออัปเปอร์ครอสซินโดรมนะอัปเปอร์ครอสซินโดรมก็คือมันมีการก้มคอมากๆและในระยะเวลานานๆเนี่ยมันจึงทำให้กล้ามเนื้อทางด้านหน้าเนี่ยมันยึดกล้ามเนื้อทางด้านหลังเนี่ยมันหย่อนพอกล้ามเนื้อด้านหลังมันหย่อนไหล่มันก็จะห่อไปด้วยทีนี้อัปเปอร์ครอสซินโดรมเนี่ยมันประกอบไปด้วย2อย่างก็คือกล้ามเนื้อคอกับกล้ามเนื้อหลังช่วงบนกล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยมันยึดกล้ามเนื้อคอด้านหลังมันหย่อนส่วนกล้ามเนื้อไหล่เนี่ยพอเวลาเราจับโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์มันจะต้องมาอยู่ด้านหน้าตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นไหล่เราก็จะห่อเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหลังเนี่ยทางด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดการห่อมาอย่างนี้นะครับในขณะที่กล้ามเนื้อหลังด้านหลังเนี่ยมันก็จะเกิดการตึงนะเพราะฉะนั้นคำว่า cross ก็คือตึงกับหย่อนอยู่คนละข้างแล้วจึงทำให้เกิดอาการปวดคอนั่นเองคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายการโรงหมอกับประเด็นเรื่องของ Technex Syndrome นะคะเป็นโรคเรื้อรังในยุค 5G นี้ได้ในวันอังคารที่21ธันวาคมนี้ทางไทย PBS Podcast ค่ะนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะนอกจากเรื่องของเทคเน็กซินโดรมแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องกระเช้าของขวัญสิ่งที่ควรเลือกและควรเลี่ยงและตัวลวงนะคะอันนี้คือเหมาะมากๆสำหรับช่วงนี้เลยเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเรื่องของการสร้างกำลังใจอย่างไรในวันที่เรารู้สึกไม่โอเคและช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเราต้องมาดูกันสิว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราต้องระวังในช่วงหน้าหนาวนี้และเรื่องราวสุดท้ายกับบทรักต่างวัยเมื่อมีแฟนเด็กติดตามกันต่อกับรายการ Mom & Mouth ค่ะวันนี้มาในตอนคุณแม่ตั้งครรภ์เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนคงจะกังวลไม่น้อยค่ะในช่วงที่กำลังอุ้มท้องอยู่การจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าจะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยอาจจะเหงาจนเกินไปนะคะดังนั้นการได้ออกไปท่องเที่ยวบ้างก็คงจะดีไม่น้อยดังนั้นรายการ Mom & Mouth ก็เลยมีคำแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ว่าจะมีวิธีการเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งกับตัวเองและลูกที่อยู่ในท้องติดตามกันค่ะในคุณแม่เนี่ยที่ตั้งครรภ์อ่อนๆน้อยๆนะครับผมก็จะแนะนำอย่างนี้ครับคือผมจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกบางท่านบอกเอ๊ะกระทบกระแทกยังไงเช่นนะฮะเช่นคุณแม่บางท่านยังซ้อนแว้นอยู่เลยแว้นมอเตอร์ไซค์จริงๆแว้นจริงครับแว้นเลยแว้นหรือแว้นเองเลยค่ะนะครับอันนี้กระแทกตัวจักรยานยนต์เนี่ยโค้กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออาจจะไม่ได้แบบนุ่มนวลมากเท่ากับรถยนต์ปกติค่ะนะครับมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะล้มลื่นล้มหรืออะไรเงี้ยซึ่งเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่อายุครรภ์น้อยล้มเนี่ยแล้วโชคร้ายส่วนของบริเวณมดลูกหรือบริเวณหน้าท้องเนี่ยไปกระแทกพื้นแท้งนะฮะในช่วงไตรมาสที่1ค่ะใช่คราวนี้รถยนต์ดีกว่าไหมแน่นอนนะอันนี้ผมต้องเรียนตรงๆว่าดีกว่าปลอดภัยกว่าแน่นอนส่วนในไตรมาสที่2ก็คือใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือ14ขึ้นไปจนถึงไม่เกิน28เนี่ยจังหวะเนี้ยปลอดภัยระดับนึงแล้วนะฮะโอกาสแท้งเนี่ยก็จะไม่มากแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นคอนเซิร์นนิดหน่อยเรื่องถ้าสมมุติเดินทางโดยรถยนต์นะฮะบางท่านก็จะเริ่มมีพุงให้เห็นมีมดลูกสูงขึ้นมาจนเราเริ่มคลำได้ประเด็นคือความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือถ้าเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยการคาดเซฟตี้เบลต์มีความสำคัญต้องคาดนะฮะไม่ใช่อ้างคุณตำรวจว่า
ท้องอยู่คุณตำรวจคาดไม่ได้ไม่จริงนะคาดได้แต่ว่าต้องระมัดระวังคือเราต้องไม่เอาสายคาดเนี่ยคาดที่บริเวณหน้าท้องตรงกลางไม่เอาให้คาดตรงบริเวณส่วนของกระดูกเชิงกรานนึกออกใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนของเบลเนี่ยจะมีสองส่วนส่วนที่คาดตรงเอวกับส่วนที่พาดกลางลำตัวตรงนี้ให้เลื่อนพ้นจากบริเวณหน้าท้องขึ้นไปคาดตรงบริเวณระหว่างกึ่งกลางหน้าอกขึ้นไปคืออย่าเอาสายเนี่ยมาพาดตรงหน้าท้องค่ะไม่ได้นะเวลาเบรกเนี่ยคุณปราณที่ดูว่าเบรกปุ๊บกระชากกระตุกก็เหมือนมีคนมาแบบอัดกระแทกตรงบริเวณมดลูกซึ่งอันนี้ไม่ดีค่ะนะฮะสิ่งที่เรากลัวคือตรงนี้ถามว่าแท้งไหมคืออาจจะไม่ได้แท้งแบบในไตรมาสแรกแหละไตรมาสที่สองเนี่ยเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่มีการกระทบกระแทกเนี่ยสิ่งที่เรากลัวกันก็คือการที่มีการฉีกขาดของรกผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยเออรกกับสายสะดืออันเดียวกันนั้นคนละอันนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยทุกท่านจะเข้าใจผิดผมได้อธิบายให้ทางคุณแม่หรือว่าที่คุณพ่อมือใหม่ให้ฟังว่าตัวรกเนี่ยเปรียบเสมือนถังออกซิเจนง่ายดีส่วนสายสะดือเปรียบเสมือนแมสที่เราครอบหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายสะดือมันเป็นสายเนาะชื่อมันก็บอกสายส่วนแท้งก็คือแท้งไม่เกี่ยวกันแต่ประเด็นคือตรงเนี้ยเวลามีการกระแทกเนี่ยไอ้ส่วนของแท้งหรือว่าส่วนของรกเนี่ยจะฉีกขาดพอฉีกขาดเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับแท้งที่มันมีรูรั่วหรืออะไรเงี้ยทำให้ออกซิเจนมันส่งให้เราไม่ดีเด็กเนี่ยไวต่อออกซิเจนมากเมื่อไรก็ตามที่ออกซิเจนต่ำเด็กมีโอกาสเสียชีวิตในท้องนะฮะอันนี้คือประเด็นที่น่ากังวลนิดนึงถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุในช่วงไตรมาสที่2จริงๆก็ลามไปถึง3ก็ได้3มันก็คือไม่แท้งแล้วนะครับคุณป้า3นี่คือเด็กมันมีชีวิตแล้วคือคลอดยังไงก็มีชีวิตประเด็นที่เรากลัวคือคลอดก่อนกำหนดคุณแม่ท่านไหนที่อยากจะฟังรายการ Mom & Mouth สำหรับตอนนี้นะคะสามารถที่จะรับฟังได้กับไทย PBS Podcast ออกอากาศวันจันทร์นี้แล้ว20ธันวาคมอย่าลืมติดตามกันนะคะจะได้เที่ยวอย่างสบายใจแล้วก็ลูกน้อยก็ปลอดภัยด้วยค่ะติดตามกันต่อนะคะกับรายการต่อไปปล่อยของลองเล่านั่นเองสัปดาห์นี้ยาวๆกันไปเลยกับประเด็นด้านการศึกษาค่ะวันนี้เราหยิบยกเอาประเด็นของน้องๆ นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเป็นการเล่าเรื่องของการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของนักเรียนไทยและจีนผ่านประสบการณ์ของนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนนะคะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการศึกษาของทั้งสองประเทศนี้แตกต่างกันอย่างไรลองไปติดตามกันค่ะช่วงวัยรุ่นของทุกคนเนี่ยก็จะต้องผ่านชีวิตมัธยมกันมาอย่างแน่นอนเลยนะคะมีหลายเรื่องที่เราประทับใจมีทั้งเรียนหนักแล้วก็กิจกรรมเยอะวัยรุ่นบางคนก็ให้ความสำคัญกับการเรียนแต่บางคนก็อาจจะเห็นต่างค่ะมองว่าฉันจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านกิจกรรมสำหรับเด็กไทยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะคิดว่าช่วงมัธยมปลายเป็นช่วงที่เรียนหนักมากๆเพราะต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยหลายคนก็เกิดอาการท้อแท้อยากปล่อยเกียร์ว่างขึ้นมาแต่ว่าอยากให้วัยรุ่นไทยเนี่ยได้ฟังประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนของเด็กมัธยมจีนค่ะอาจจะช่วยให้ลดความท้อแท้แล้วก็ได้แรงฮึดขึ้นมาบ้างเมื่อเปรียบเทียบประสบการณ์ของนักเรียนมัธยมในจีนแล้วก็ในไทยคุณมัดไหมค่ะนักเรียนไทยที่ได้ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่4 5และ6ที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนได้เล่าว่าการเรียนของเด็กมัธยมจีนนั้นทั้งหนักแล้วก็กดดันเลยเวลาเรียนที่จีนคือมันจะเริ่มเรียนตอน 7:20 ทุกคาบจะมีพัก10นาทีเขาก็จะมีช่วงให้เราพักทุก10นาทีทุกคาบเลยเพื่อให้ไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกเรียนถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะเลิกอยู่ประมาณ 3:45 แต่ว่าถ้าเป็นม .6 จะเลิก 4:00 แต่ว่าเริ่ม 7:20 เหมือนเดิมสำหรับนักเรียนจีนเองนะคะตารางเวลาเรียนที่แน่นขนาดนี้ก็ดูไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับพวกเขาเลยคุณหลิวจือเฉาและคุณหวังอี้หานนักเรียนมัธยมปลายต่างก็เล่าตรงกันว่าการเรียนในจีนนั้นค่อนข้างที่จะจริงจังค่ะแต่ว่าไม่ลำบากชีวิตในประเทศจีนไม่ค่อยลำบากครับโรงเรียนมีการจัดแจงเวลามาให้แล้วว่าเวลาไหนต้องทำอะไรที่จีน 4:00 ยังมีอาจารย์อยู่ในห้องคอยให้คำปรึกษาครับ中国的高中生晚上都是要去到学校的不过ว่าทุกโรงเรียนก็เหมือนกันหมดอะค่ะทุกคนก็พยายามมากเพราะคนจีนเนี่ยเยอะมากๆต้องพยายามมากพอถึงจะได้โอกาสมากขึ้นสำหรับปล่อยของลองเล่าในประเด็นด้านการศึกษาเนี่ยมีให้ติดตามกัน3วันเลยนะคะจันทร์พุธศุกร์ซึ่งวันจันทร์นี้ก็จะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะซึ่งสามารถฟังได้แล้วทางไทย PBS Podcast เรื่องความแตกต่างระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนจีนแต่วันพุธนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องความคิดเห็นที่ติดอยู่กับชุดนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในปีนี้เลยน้องๆ นักเรียนเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะส่วนวันศุกร์นะคะ
ซิ่วสักปีไม่ดีตรงไหนเป็นอีกหนึ่งประเด็นของเด็กๆที่เรียนในยุคมหาวิทยาลัยที่อาจจะยังค้นพบตัวเองไม่เจอนะคะลองเรียนไปแล้วอาจจะไม่ใช่อยากจะเปลี่ยนสายอยากจะเปลี่ยนคณะก็ต้องมาลองรับฟังกันค่ะติดตามกันได้กับรายการปล่อยของลองเล่านะคะส่วนรายการทั้งหมดนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังเราได้ทางไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์ค่ะรวมไปถึงรายการยอดฮิตในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะไทย PBS Podcast ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube สามารถกดติดตามกันได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังติดตามข่าวสารสาระต่างๆได้นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube Channel ชื่อเดียวกันค่ะไทย PBS Podcast นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเรานั่นเองค่ะติดตามรายการ Podcast Review ของเราได้ในสัปดาห์หน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาแนะนำเช่นเคยติดตามกับน้องยีนนะคะวันนี้มิวอัยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะนับว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครับที่ยานพาร์เกอร์โซลาร์โพรบตอนนี้ทำภารกิจสำรวจดวงอาทิตย์กันอยู่กลายเป็นยานลำแรกครับที่ได้สัมผัสดวงอาทิตย์ฝ่าความร้อนเข้าสู่ชั้นโคโรนาได้ครับNASA รายงานว่ายานพาร์เกอร์โซลาร์โพรบได้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโคโรนาเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ต้องใช้เวลาเกือบ8เดือนในการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อยืนยันว่าได้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นจริงๆโดยยานผ่านชั้นบรรยากาศที่อยู่เหนือดวงอาทิตย์ราว13ล้านกิโลเมตรภารกิจต่อไปหลังจากนี้คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของดวงอาทิตย์และความสำคัญในฐานะศูนย์กลางของระบบสุริยะครับบริษัทเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนีร่วมกับบริษัทในประเทศอังกฤษพัฒนาตาเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติและเปลี่ยนถ่ายให้กับคนไข้ชายชาวอังกฤษสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับคนไข้รายนี้เปิดเผยว่าสามารถมองเห็นได้คมชัดมากกว่าตาเทียมแบบเดิมและการผลิตรูปแบบนี้ยังใช้เวลาที่รวดเร็วกว่าด้วยนะครับโดยเทคโนโลยีนี้จะถูกนำไปทดลองกับคนไข้อีก40คนแล้วทำการทดสอบประสิทธิภาพของดวงตาเทียมและนำมาเปรียบเทียบกับดวงตาเทียมแบบเดิมครับที่เกาหลีใต้เตรียมสร้างเมืองลอยน้ำ Oceanic City ครับเพื่อที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและปัญหาเรื่องภัยพิบัติต่างๆโครงการนี้ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN เมื่อประสบความสำเร็จก็จะกลายเป็นเมืองลอยน้ำต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดกับเมืองอื่นๆทั่วโลกต่อไปคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี2025นี้ครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ในรายการ Science Tech Weekly Update ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับมาอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ